ตัวอะไรบ้างมันเยอะมากเลย มันเยอะมากซึ่งคนพื้นที่เขาปกติอยู่แล้วเขาก็ไม่เข้าใจอยู่แล้วมันเอาธาตุเข้ามาวุ่นวายเหลือเกินใช่จะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนอะไรพวกนี้ใช่ใช่แต่เขาก็ศึกษาจริงๆจังๆก็รู้ได้อย่างนั้นแต่ว่าอธิบายคนทั่วไปก็ไม่เท่าไหร่เข้าใจเท่าไหร่ต้องเรียนฟิสิกส์หน่อยอะไรเรื่องผมไม่สันทัดตกฟิสิกส์มิติเหมือนอันนี้เลยนะทีมงานนะทีมงานอะไรนะทีมงานทีวีอ่ะคนรัสเซียเลยขอถ่ายรูปพี่หยกแล้วไอ้ที่เขาเรียกอะไรอ่ะรัสเซียก็ทำสงครามอยู่เหมือนกันครับจะตลอดเคยไปแวะบ้างไหมแวะมาจนแวะแบบว่าพื้นที่ได้เคยเฉียดไปบ้างไหมมีเห็นรถถังเห็นอะไรแบบตื่นเต้นไหมรถถังเป็นเรื่องปกติมากวันนี้เป็นเรื่องปกติมากผมนั่งอยู่ร้านชาจะเจอรถถังปกติไปเลยอะสำหรับเมืองนี้แล้วก็เหมือนนั่งรถไฟที่เมืองเซนใช่ไหมผมอยู่ปีเตอร์ฮอปเมื่อก่อนหอผมเคยไปเรียนที่เซนมาปีกว่าแล้วก็อยู่วัดไปมาๆมีลูกศิษย์พระอาจารย์เพราะพระอาจารย์ช่วยให้ได้ทุนมาอยู่ที่นี่พระอาจารย์มีบุญคุณกับผมมากในส่วนแล้วก็อยู่ๆก็นั่งริมรถไฟอยู่ก็มีรถไฟขบวนหนึ่งยาวๆขนรถถังแล้วก็กำลังมุ่งใหญ่ไปช่วงนั้นเขามีปัญหากับยูเครนมั้งขนไปดื้อๆอย่างนั้นแหละก็เห็นบ่อยเห็นบ่อยจนชินแต่เขาอยากปลูกฝังให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าประเทศเรามันมีความแข็งแกร่งมีความป้องกันตัวเองสูงอะไรประชากรคนส่วนใหญ่เขาก็จะเห็นเป็นเรื่องปกติเลยแต่ที่นี่มีคนไม่เห็นด้วยเยอะแหละเรื่องกองทัพว่าจะให้แต่ว่ามันไม่อิสระเรื่องการพูดคุยกับบ้านเราบ้านเรามันอิสระจนเกินไปด้วยซ้ำในบางครั้งนะครับแต่ที่นี่ไม่สามารถประท้วงอะไรเยอะแยะได้เพราะรัฐบาลจะต้องเด็ดขาดถ้าไม่เด็ดขาดเอาไม่อยู่ใหญ่มากแล้วประเทศต้องปูตินถ้าไม่ปูตินผมมองไม่ออกว่าอนาคตจะเป็นใครต้องเป็นนอมินีหรือไม่ก็คนที่ปูตินวางแผนไม่งั้นไม่ได้ไม่มีใครฟังใครมีสองแง่ก็คือกลับไปเป็นสังคมนิยมหรือประเทศแตกซึ่งประเทศแตกเขายอมรับไม่ได้อยู่แล้วกลับไปสังคมนิยมอาจจะยอมรับได้ส่วนหนึ่ง มีบทสัมภาษณ์ของปูตินเมื่อผมไม่แน่ใจว่า3เดือนที่ผ่านมาผมดูข่าวแต่มันเป็นคลิปย้อนหลังนักข่าวถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ในคุณไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นที่สุดปูตินบอกว่าการล่มสลายของสหภาพโซเวียตก็แสดงให้เห็นว่าวิสัยทัศน์ของผู้นำยังเชื่อในระบบเก่าว่าระบบเก่ามันจะซัพพอร์ตประเทศของเขาว่า KGB ปูตินทำงานในหน่วย KGB ของรัสเซียของสหภาพโซเวียตเป็นบุคคลสำคัญเลยแหละในสมัยนั้นแล้วก็คนชอบกันเพราะมีความรู้สึกว่าเป็นลูกหลานของโซเวียตสามารถพูดได้เป็นเชื้อสายของโซเวียตคนก็เลยชอบกันกว่า170แหละแล้วก็มีพวกต่อต้านพวกหัวรุนแรงอะไรก็มีเยอะๆไปหมดแต่ว่าเขาเอาอยู่คนนึงจัดการเร็วเหมือนประเทศจีนรวบเดียวรู้เรื่องแต่ก็มองว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่อย่างนั้นแตกแน่ๆประเทศแต่ถ้ามองในอีกแง่นึงคนมองมาจากข้างนอกนะครับแตกก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอยู่มีความหลากหลายของเชื้อชาติอยู่แล้วนี่แต่ถ้าแตกอ่ะไอ้ประเทศที่แตกออกไปอ่ะก็จะอยู่ไม่รอดอีกก็โดนประเทศที่มองอยู่จะเอาเยอะแยะไปหมดซึ่งรัสเซียมองว่าถ้ารวมกันไว้อ่ะมันเป็นไม้รวบเดียว มันจะหักก็ยากเขามองอย่างนั้นเขาก็เลยอยากจะให้แบบทุกรัฐมีอิสระของตัวเองมากขึ้นในการเลือกประธานาธิบดีของตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยู่ภายใต้ประธานาธิบดีใหญ่ของรัสเซียอย่างนั้นเขามองอย่างนั้นเหมือนอเมริกาในสมัยนี้นะเขาจะทำอย่างนั้นแต่มันยังทำไม่ได้ 100%เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อในผู้นำหลักสูงสุดไม่ได้เชื่อในแต่ละเมืองอยู่ถ้าเชื่อในแต่ละเมืองได้อ่ะมันก็จะทำอย่างนั้นได้เหมือนแต่ละรัฐของอเมริกาจะมีการเลือกรัฐนี้ให้สูบกัญชาได้รัฐโน้นสูบไม่ได้แต่รัสเซียไม่ได้กฎหมายออกปุ๊บใช้เหมือนกันทั่วประเทศเดียวกันมารัสเซียไม่ควรทำอะไรมารัสเซียไม่ควรทำอะไรมารัสเซียไม่คิดผิดก่อนนะอย่าพูดอย่าทำอย่าทำแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมารัสเซียไม่ควรคนรัสเซียจะไม่ชอบให้ผู้ชายและผู้ชายอยู่ด้วยกันเขาจะไม่ทริคเรื่องเกย์กระเทยอะไรทั้งสิ้นคนอาจจะโดนตึบได้ตลอดเวลาเขาจะไม่ชอบเพราะเขาเป็นความรู้สึกผู้ชายต้องเป็นความเข้มแข็ง
ขาจะไม่ชอบผู้ชายอ่อนแอผู้ชายอ่อนแอเหมือนเรามีปัญหาไปเจออาจารย์อาจารย์ผมทำไม่ได้เลยครับขอโทษนะร้องไห้อย่างเงี้ยอันนี้ยูจุกเป็นเขาไม่สนใจเลยผู้ชายต้องมีความเข้มแข็งไหนปัญหาว่าไงมาคุยกันฉันจะช่วยแก้ได้ยังไงแต่ถ้ามาแล้วร้องไห้แบบบางไทยจบบางไทยอาจจะใจอ่อนเพราะน้ำตาน ี่แหละที่คิดขึ้นมาแล้วก็ตอบคำถามนี้ได้แต่ว่าข้ออื่นก็น่าจะมีห้ามทำเลยเหรอห้ามทำคือเรื่องถ่ายรูปเออบอกเลยครับเป็นไปได้ห้ามถ่ายทหารห้ามถ่ายทหารพวกพื้นที่ความมั่นคงเขาจะคอนเซิร์นเรื่องนี้มากนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดไม่ถึงขนาดเกาหลีเหนืออะไรเนี่ยเกาหลีเหนือสั่งลบอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ขนาดอันนี้เราเดินถือเครื่องมืออุปกรณ์เนี่ยมีปัญหาไหมก็ยังไม่เปิด 100% เขาจะเขาเรียกว่าอะไรเขาถือความเป็นส่วนตัวสูงไม่ควรไปถ่ายแบบอยู่ๆเขานั่งเหมือนจ่อๆไม่ได้นะโอเคครับและถือความเป็นส่วนตัวสูงมากโอเคครับโอเคจะไม่เฉพาะรัสเซียนะหมายถึงโทษไปผมถามอีกทีนึงเมื่อกี้ถามในรถแล้วคนรัสเซียไม่ยิ้มเขาบอกคนรัสเซียเครียดผมไม่มองว่าเครียดเลยในทางกับกันซึ่งไม่ใช่เลยอาจจะเขาเป็นคาแรคเตอร์ของเขาที่เป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมคาแรคเตอร์เป็นอย่างนั้นอันนี้ส่วนตัวผมมองว่าเขาอาจจะผ่านช่วงสงครามที่มันประเทศเขาหนักหนามาเหลือเกินแล้วก็มีทริคมีจิตลึกๆว่าผู้ชายต้องเข้มแข็งเชื่อมั่นฮึกเหิมการยิ้มไม่ได้แสดงถึงความฮึกเหิมการยิ้มเป็นการแสดงถึงมิตรไมตรีมากกว่าแต่วงเล็บคนรัสเซียถ้าได้รู้จักกันแล้วจะยิ้มและมีมิตรสัมพันธ์ดียิ้มยิ่งกว่าคนไทยมันจะเป็นลักษณะนั้นซะเขาจะไม่เก่งกับเขาจะไม่เก่งมิตรสัมพันธ์กับคนที่คนแปลกหน้าแต่ถ้าเจอกันแล้วรู้จักกันแล้วเนี่ยจะนั่นมากกว่าแต่ถ้าเหมือนศิษย์วัดอะไรพระอาจารย์เขาชินกับคนไทยแล้วอันนั้นน่ะอีกอย่างนึงอันนั้นก็ยิ้มแย้มปกติแหละเป็นลักษณะนั้นซะมากคนรัสเซียไม่กินอะไรคนรัสเซียไม่กินอะไรรัสเซียไม่กินอะไรคนรัสเซียไม่กินเผ็ดแล้วไม่ทำอะไรเขาจะไม่ทำอะไรอันไม่ทำอันนั้นเลยคนรัสเซียไม่ทำอะไรเลยเจอคำถามนี้น่าสนใจมากคนรัสเซียถ้ามาที่นี่รัสเซียจะไม่ทำรัสเซียจะไม่รังแกผู้สูงอายุเขาจะให้เกียรติผู้สูงอายุมากสังเกตถ้ารถไฟใต้ดินจะมีการลุกขึ้นให้คนแก่และเด็กนั่งทุกครั้งถ้าใครไม่ลุกขึ้นจะโดนด่าจากสาธารณชนแน่ๆอันนี้เขาจะให้ความสำคัญกับผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าอีกแล้วแหละย้อนไปเรื่องสงครามแล้วแหละเขามีความรู้สึกว่าผู้เฒ่าผู้แก่เป็นผู้ปกป้องดินแดนให้เขาได้มีชีวิตอยู่เขาก็เลยให้ความสำคัญกับผู้เฒ่าผู้แก่คนแก่ที่นี่มีสิทธิ์สูงสุดอยู่ในร้านสามารถสั่งและได้แล้วไม่มีใครโต้คนรัสเซียจะเป็นยังไงเหมือนคนเก็บเงินอะไรเนี่ยแล้วเขาจะให้ความสำคัญเรื่องคนแก่อีกแล้วที่แบบตามพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยเขาจะให้คนที่ปลดเกษียณไปทำงานมีโอกาสทำงานก็จะไปนั่งเฝ้าพิพิธภัณฑ์แทนที่จะเอาวัยรุ่นมาไปทำงานก็จะเอาแก่เหล่านี้หรือว่าคนเก็บเงินบนรถไฟอะไรเงี้ยบนรถไฟอาจจะตอบไม่ได้เพราะบนรถไฟอ่ะมันต้องงานหนักคนสงสารแต่ว่าบนรถเมล์อะไรเงี้ยคนเก็บพี่โยมผมไม่เห็นคนอ้วนในรัสเซียเลยไม่เห็นเลยไม่จริงเอาไปว่าถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นอะไรจะเยอะจะใหญ่จะหนาแต่ที่นี่น้อยมากหนุ่มสาวจะผอมหนุ่มสาวจะรักษาหุ่นเพรียวแต่ว่าถ้าอายุหลังเลยเกษียณ50ขึ้นไปจะเพลียเพราะว่าผมมองว่าด้วยเรื่องอาหารที่เขาชอบสาวครีมมากแล้วก็ชอบพวกผลิตภัณฑ์นมแล้วก็โดยอาหารของเขาที่กินมักกะโรนีกินเส้นมันทำให้อ้วนสังเกตดูถ้าแบบคนมีอายุหน่อยจะอ้วนมากแต่ว่าอ้วนมากในที่นี้ไม่ถึงกับเพลเลยนะกลางก็จะมีเยอะลาทานไม่อร่อยอร่อยครับก็ทานเดี๋ยวหมดต้องลาดอันนั้นอ่ะต้องลาดแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดผมพยายามทำซีฟู้ดอยู่หลายวันแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จเพราะไม่มีพริกแห้งเอ้ยไม่มีพริกสดแค่พริกแห้งคุณที่นี่คุณหนุ่มสาวเข้าหากันแบบปกติไหมต้องแบบอายุเท่าไหร่เขาถึงรักกันปกติความรักไม่มีอายุแต่งงานไปขอกันหรืออะไรไหมยังไงหรือไปอยู่ด้วยกันเลยมีทั้งสองแบบลูกไม่ฟังพ่อแม่ก็ไปอยู่กันเลยก็มีแต่ว่าเรื่องเพศเขาจะเร็วกว่าเมืองไทยและเป็นเรื่องเปิดเผย
ยังไงที่บ้านเขาจะเหมือนบางไทยอายไปหมดเรื่องคอนดอมเรื่องเซ็กอะไรไม่กล้าคุยกันแต่ว่าในสังคมรัสเซียพ่อแม่จะคุยกับลูกเรื่องนี้ไม่ได้เฉพาะรัสเซียมั้งเนาะคิดว่ายุโรปเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็มีความรักน่าจะเร็วกว่าเพราะว่าโดยพันธุกรรมของคนที่นี่โตไวกว่าคนไทยอายุ14คือตัวแบบอายุ20เมืองไทยแล้วด้านร่างกายว่าไปเร็วกว่าแล้วมันให้ความรู้สึกเร็วกว่าก็เป็นอย่างนั้นมากกว่าข้ามอะไรข้ามสายพันธุ์หรือว่าต้องรักกันพวกเดียวกันรักกันเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวอีกอันนึงเดี๋ยวนะเมื่อกี้พูดถึงศาสนาไปแล้วคือศาสนาเดียวเลยเหรอศาสนาใช่และเส้นออร์โธดอกแต่ว่าเขาจะมีตัวนะครับเขาจะมีอิสลามด้วยนะอิสลามเป็นเมืองที่อยู่ชื่อเมืองคาซานอ่ะทางตอนใต้เขาจะอิสลามทั้งเมืองแต่ว่ารัฐบาลก็เปิดโอกาสให้กันแต่เขากำหนดเลยไม่ให้สร้างมัสยิดเยอะเกินไปเพราะกลัวเกิดเป็นแบบไทยขึ้นมาตรงนี้ทุกคนเป็นหลายๆประเทศเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าเขารวมตัวกันแล้วเขาจะเอาแต่กลุ่มเขาแล้วเขาจะทำลายบ้านคนที่ให้อยู่ด้วยอันนี้ผมว่าอาจารย์มองออกว่าคือศาสนาไหน อันตรายจริงๆเลยก็มองกลับไปได้อีกที่รัสเซียบอกว่าเราอยู่เฉยๆของเราอ่ะแต่ถ้าใครมาทำลายบ้านเราแต่ประเทศไทยตอนนี้ปล่อยให้เขาทำลายบ้านไปแล้วอ่ะน่าสงสารตัวเองเลยเมื่อก่อนสงสารคนอื่นว่าเขาไม่มีบ้านอยู่เอามาบ้านอยู่เป็นภาระตัวเองเป็นอะไรนะเตี้ยอุ้มค่อมคนไทยเป็นอย่างนั้นไปแล้วที่ผมมองสังคมมันอย่างนั้นเลยท่านปูตินเป็นคนยังไงครับปูตินเป็นคนที่พูดตรงเป็นคนที่รักชาติมากเป็นคนที่รักชาติอ่ะมาเป็นหลักเลยแล้วก็เขาเป็นคนตรงๆอ่ะเป็นหลักอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรนะบุคลิกของผู้นำระดับนี้อยู่แล้วที่จะต้องเด็ดขาดมีความเด็ดขาดด้วยนะครับบางทีก็เหี้ยมได้เพราะมันต้องเด็ดขาดจริงๆผมเห็นคลิปที่เขาไปตกปลาไปทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นเขาทำทำไมจะแสดงให้เห็นเขาจะตกปลาช่วงที่ใกล้เลือกตั้งใกล้เลือกตั้งเลยเขาจะตกปลาบ่อยหน่อยจะให้เห็นว่าคนรัสเซียมีความแบบเข้มแข็งแล้วก็ไอ้ตกปลาเนี่ยมันมีสองแง่ก็คือแสดงให้เห็นว่าประเทศรัสเซียมีความรุ่มรวยเรื่องของธรรมชาติมีส่วนอยู่ในประเทศเราก็พอแล้วเขาจะบอกลักษณะนั้นรักแผ่นดินแบบประมาณนั้นถ้าเป็นคนแบบเป็นคนน่าเกรงขามมากนะผมมองว่าเป็นคนน่าเกรงขามมากแต่ว่าไม่เคยเจอตัวจริงสักครั้งแต่บริการยิ่งกว่ามหากษัตริย์ของเมืองไทยเพราะเขากลัวเหมือนกันนะถ้าแบบใครทำอะไรมามันเหมือนเสียหน้าประเทศเลยนะถ้าไปต่อไม่เป็นเลยนะก็เลยเป็น60กว่าในวัย60กว่าแต่ว่าหน้ายังตึงแต่คงเป็นคนที่คงมีความสุขประมาณนึงอ่ะเพราะว่าคนเราจะมีความสุขได้ในแง่นึงอ่ะเขามองว่าอยู่เพื่อใครสักคนเขามองอย่างนั้นเหมือนกันอยู่เพื่อประเทศเขาไงเขาก็เลยมีความสุขนึกออกไหมเขาไม่มีครอบครัวหรอเขามีครอบครัวปกติแต่ว่าไม่ได้เปิดเผยหมายถึงอยู่เพื่อใครสักคนนี่หมายถึงอยู่เพื่อประเทศของตัวเองอยู่เพื่อช่วยประเทศของตัวเองเขาก็เลยมีความสุขและแฮปปี้กับการทำงานของเขาเพราะฉะนั้นต้องพูดเรื่องวิธีที่เขาปลูกฝังเนี่ยเขาปลูกฝังด้วยอะไรให้คนรักชาติขนาดนี้ทุกวันที่9พฤษภาจะมีวันเดินขบวนวันแห่งชัยชนะตามโรงเรียนจะมีการปลูกฝังแล้วก็ช่องทีวีจะกล่อมตลอดเวลาเรื่องนี้แล้วก็อีกอย่างเรื่องโรงเรียนจัดกิจกรรมเหมือนบ้านเราเลยวาดรูปในรั้วอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกวันที่9พฤษภาคมเป็นวันสำคัญเป็นวันแห่งชัยชนะแล้วก็ให้คนมาเดินขบวนให้ลูกหลานมาเดินขบวนแล้วก็ถือรูปของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตสมัยสงครามมีทุกเมืองจัดทุกเมืองปูตินก็ถือรูปพ่อของตัวเองเหมือนกันมันเป็นการรวมนะฮะรวมจิตใจนะฮะเราเป็นพวกเดียวกันแน่นะเนี่ยมันจะมีทุกปีอย่างนี้คนก็เลยแบบให้ความสำคัญกันทำไมคนรัสเซียเดินไหวหนึ่งหนาว
เรื่องนึงอ่ะก็จะต้องลักษณะนั้นมันหนาวมากอ่ะมันจะเดินแบบเดินไม่ได้ฤดูกาลของเขาเนี่ยฮะมันมีมากกว่าหนาวไหมมีร้อนไหมมีฝนไหมมีร้อนมีฝนฝนไม่สามารถพูดได้เป็นฤดูกาลอ่ะมันจะมามันมาตลอดก็แสดงว่าร้อนเนี่ยร้อนของเขาก็ไม่ได้ร้อนหรอกก็แค่กี่องศาครับถ้าร้อนปีนี้ร้อนนะที่ปีนี้เป็นประวัติศาสตร์ใน10ปีเนี่ยเคยแตะ30องศาเมืองเล็กเหรอเมื่อเดือนกรกฎาคมก็แสดงว่าหิมะละลายหมดเลยสิเดือนกรกฎาคมหิมะละลายอยู่แล้วเมืองนี้หิมะอยู่ตั้งแต่ถ้าปกตินะถ้าปกติแบบเทียบเดือนตุลาถึงเดือนพฤษภาต้นพฤษภาก็ละลายหมดแล้ววันนี้อยู่ประมาณนี้แต่ปีนี้แปลกตุลาหิมะยังไม่มาปลายตุลาแล้วอ่ะปกติเมื่อปีที่ผ่านมาปลายกันยาหิมะเต็มแล้วถ้าเต็มนี่หนาจะกี่เมตรได้ครับหนามากนะหนามากแต่ว่าเมืองนี้มันบอกไม่ได้เพราะว่าเขากวาดตลอดเวลาใช่ไหมแต่มันตกเยอะหนาเป็นเม็ดแหละสูงเพราะว่าออกไปดูนอกเมืองอะไรเงี้ยเคยตกลงไปครึ่งเอวเลยตกลงไปเพราะเราคิดว่ามันน่าจะแน่นนะก็เดินยวบลงไปเลยมันเผอิญว่าไปเจอตรงโครงไม้เนี่ยเป็นต้นไม้จะเป็นพุ่มไม้ก็เห็นมันโผล่อยู่หน่อยแล้วก็คิดว่ามันเตี้ยเหยียบปุ๊บพรวดลงแต่ไม่อันตรายเลยเพราะเราขึ้นมาได้ปกติพี่หยกเคยเอาตัวไม่รอดไหมหมายถึงเนี่ยอยู่เนี่ยมา2ปีเคยไหมที่แบบเรื่องอะไรอุบัติเหตุเกือบไปแล้วอ่ะตายใช่ไหมไม่มีเลยเพราะเราต้องระวังอ่ะส่วนนึงเราอยู่คนเดียวในเมืองนี้ผมไม่มีคนไทยด้วยกันอ่ะก็ต้องแล้วสถานทูตก็อยู่ไกลถ้าเกิดอะไรขึ้นจะทำยังไงแต่ว่าผมโชคดีตรงเป็นที่เมตตาของครูบาอาจารย์ที่ปรึกษาที่ปรึกษาอาจารย์ในคณะอะไรเขาก็จะเป็นห่วงเป็นใยคนที่นี่เขาเหยียดไหมสำหรับผมไม่เคยเจอแม้แต่ครั้งเดียวเขามองว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่บ้านพี่เมืองน้องเหมือนกันเขาจะไม่มองเหมือนคนไทยมองจีนคนไทยมองจีนเราจะมองแบบเหยียดนิดนึงคนจีนไม่โวยวายซึ่งคนรัสเซียมองจีนอย่างนั้นเหมือนกันอืมแต่เขาไม่ได้มองคนไทยอย่างนั้นมันเหมือนอารมณ์แบบเมืองไทยไปเที่ยวมาลดีฟใครที่ได้ไปเที่ยวมาลดีฟกูว้าวมีความว่าโอ้โหสุดยอดเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเมืองไทยเป็นที่พักผ่อนคนรัสเซียคนเมืองนี้ไปพัทยาเยอะมากเที่ยวพัทยาเขาบอกว่ามาจากเมืองไทยเขาจะว่าเขาถามเอ้ามาถึงนี่ได้ยังไงใครส่งมาเลยหนาวจะใต้เมืองไทยร้อนจะใต้แลกกันไหมล่ะฉันจะไปอยู่ที่นู่นเอาสิถ้าตัดยางได้ก็แลกกันเราก็บอกกันเอาสิแต่เราจะปาไม่เป็นนะเราอยู่เฉยๆนะที่นี่ก็มีนักร้องดาราศิลปินตามปกติเนาะมีปกติลื่นเริงปกติมากแต่จะมีน้อยหน่อยเพราะว่าเขาคนนี้ในความสัมพันธ์กับครอบครัวอยู่กับครอบครัวเป็นหลักกลับมาก็อยู่กับครอบครัวส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องอย่าร้างสูงเพราะว่า1แต่งงานเร็วมีลูกเร็วก็จะไม่ค่อยมีการป้องกันอะไรกันลูกหลังๆนี่แต่ว่าดีนะรัฐบาลชอบรัฐบาลมีนโยบายให้มีลูกคนที่3คนที่4ไปเรื่อยๆเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่ประชากรมันน้อยถ้ามองในแง่ว่าถ้าประชากรเพิ่มภาษีจะได้เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีรายได้ส่วนบุคคลดีเยอะเลยแล้วก็ประเทศก็จะเข้มแข็งมากถ้าประชากรเยอะที่นี่มีเด็กแว้นไหมในประเทศรัสเซียมีแว้นไหมมอเตอร์ไซค์ถ้าแว้นมอเตอร์ไซค์ไม่มีสังเกตไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยใช่กลับไม่ได้หนาวหน้าร้อนมีแต่ตำรวจไวที่นี่ถ้าใครแจ้งแป๊บเดียวรู้เรื่องอยู่ในบ้านหรือหอพักไม่สามารถคนเมากวนใครได้เลยนะถ้าคนเมากวนเขาเรียกทันทีเรียกก็ตำรวจพาไปเลยพาไปขังจนกว่าจะสั่งเมาแล้วก็พาไม่สอบสวนด้วยคุณเมาคือเมาคุณเมาคือควรเข้าไปอยู่ในห้องเงียบๆจบแต่ว่าถ้ามาเดินละลานคนแล้วมาเดินวกเวกโวยวายเรียบร้อยผมได้ยินตอนที่ผมอ่านในโลกออนไลน์นะว่าเวลาอยู่เกิน7วันหรือ3วันเลยแหละเราต้องมีอะไรนะใบวีซ่า7วันวีซ่ารีจิสเตอร์ไม่ต้องมีหรือมีกันแน่7วันตามกฎหมายเขียนว่าอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้ทรีทขนาดนั้นไม่ได้ตรวจอะไรขนาดนั้นแต่เขาเขียนออกมาเพื่อดักคอพวกที่หนีเข้ามาอยู่เช่นพวกอุซเบกิสถานพวกสถานแยกตัวจากรัสเซียเขาไม่ต้องขอวีซ่าผมเข้ามาอยู่ได้เลยทีเนี้ยมันเป็นการติดตามคนเหล่านี้เขาจะอยู่ที่ไหนแต่ว่านักท่องเที่ยวจริงๆอ่ะจริงๆถ้าเราเป็นคนตรงฉินทำตามกฎเป๊ะคนทำคนทำตั้งแต่ที่แรกที่มาพักก็ให้เขาทำให้แต่ว่าการทำเป็นเรื่องยากมาก
ปวดหัวนะมันเสียเวลาเป็นวันแต่ถ้าถามว่าเขาตรวจขนาดนั้นหรือเปล่าก็ลูกทัวร์ผมเพิ่งกลับไปอยู่10กว่าวันแต่สำคัญคืออยากให้ใบตม.หายพาสปอร์ตเนี่ยสำคัญเลยทำไมเนี่ยนี่แหละสองอย่างส่วนว่าเขาไม่กักอยู่แล้วเพราะเขาอยากให้คนกลับไปซะซึ่งจะมาแล้วก็ไปออกไปออกไปแต่ตม.ไม่ถามเยอะใช่ไหมไม่ผมเจอมาคือหนึ่งไม่ยิ้มใช่ไหมผมเจอตม.ยิ้มแหบเลยคุยดีสนุกด้วยแล้วก็ไม่ได้ถามแล้วผมจะบอกว่าตม.รัสเซียง่ายมากคุยไม่คุยใช่ไหมไม่ได้ง่ายกับทุกคนศีลเสมอกันหรือว่าหน้าเรามันบ่งบอกอะไรบ้างถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ถามนานไหมชวนคุยนานแต่ดีว่าความที่เราเป็นคนไทยเราได้ความเอ็นดูคนรัสเซียสูงบอกมาจากเมืองไทยเนี่ยจะได้แบบการต้อนรับอีกแบบอันนี้ดีเพราะบรรพบุรุษเราวางแผนไว้ดีส่งผลมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็ดีครับเพราะว่าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ผมพูดไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังแบบยิ้มแล้วก็โอเคแต่คุณดาพูดได้ปกตินิดนึงแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่เมืองนี้พูดได้พูดไม่ได้เหมือนกันผมพูดจีนไม่ได้เลยผมไปจีนมาเป็นเดือนแล้วเขาก็ไม่พูดอังกฤษกับผมเลยก็อยู่ได้ภาษามือไปเราหาข้อมูลนี่ฮะเราแค่หาข้อมูลเองว่าเราจะไปไหนมาไหนแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจอะไรก็โชว์ตัวสิชี้ให้หน่อยอันนี้อยู่ไหนจบแค่นั้นเลยไม่ยากเลยส่วนไปร้านอาหารชี้สิอยากกินอะไรจบผมว่าการเดินทางมันไม่ได้ยากขนาดผมเคยคิดว่าผมต้องเก่งภาษาอังกฤษมากๆถึงจะเที่ยวรอบโลกได้แต่ตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนไปพอผมมาอยู่ที่นี่คนทั่วโลกไม่ได้พูดอังกฤษดีกว่าก็ใช้ Google Map ใช้อะไรไปให้เป็นประโยชน์หลักๆคือหาข้อมูลแหละว่าเดินทางไปไหนจะไปแค่นั้นเองทางกันบ้านก่อนเนาะคู่นี้เราจะไม่ได้เจอพี่หยกใช่เดี๋ยวจะมีพี่อ้อยมาเดี๋ยวผมจะติดต่อผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงคนไทยเหรอเขาจะมาทำงานแบบผมที่นี่ครับแบบเหมือนรับทัวร์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเพราะว่าผมมีเรียนด้วยครับผมไม่สามารถรับได้ตลอดผมมีเรียนก็แล้วก็เป็นการช่วยแกด้วยหารายได้ให้แกด้วยช่วยทั้งคนไทยที่มาที่นี่และช่วยทั้งพี่อ้อยด้วยคนไทยที่นี่เพราะมีคนที่อยากมาส่วนหนึ่งแต่เขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยแล้วเขากลัวก็คือกลัวการติดต่อสื่อสารกับคนรัสเซียเนี่ยซึ่งผมเข้าใจได้เพราะว่าการติดต่อจากไทยมาแล้วคุยกันให้รู้เรื่องตรงเป๊ะวันนี้ไปไหนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ได้ติดต่อคนไทยก็ขอร้องผมว่าขอรับหน่อยขอให้ช่วยหน่อยผมก็โอเคช่วยแล้วผมก็ติดต่อพี่อ้อยมาเรามีความสุขเพราะเราได้ช่วยทั้งสองฝ่ายให้ฝ่ายนี้ได้พาเที่ยวด้วยให้ฝ่ายนี้ได้เงินด้วยก็สนุกมันเป็นงานที่สนุกแล้วอีกอย่างผมชอบแต่งเนี่ยแล้วผมก็ได้ช่วยคนขับรถที่นี่ด้วยเหมือนคนขับรถที่ขับเขาไม่ได้มีรายได้อื่นเลยนอกจากขับรถแล้วเขาก็มีลูกอีกคนเป็นแบบทิ้งกับภรรยาเลยแล้วก็มีงานขับแท็กซี่เฉยๆผมก็บอกว่าเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมยูก็ไปเก็บตังค์ซื้อรถตู้ถ้าหรือมีรถตู้เลยใครจะให้งานดีเขาก็มีเงินแล้วก็มีเงินเดือนอะสูงกว่าพนักงานที่ติดในร้านอาหารแล้วเขาก็มีรายได้ของเขาโอ้ดีจังเลยคือมันได้ทุกฝ่ายโอ้พี่ดีจังก็ได้เขาก็ได้ได้ทั้งหมดก็อย่างนั้นเป็นงานที่